บิตคอยไปช่วงก่อนหน้านี้ยินดีด้วยนะคะตัวเลขดีจริงๆบิตคอยวันนี้เนี่ยราคาที่เขาเคลื่อนไหวถ้าไปดูเงินดอลลาร์เนี่ยที่ 12,200 ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยสักประมาณ 380,000 บาทเมื่อวานนี้สูงกว่านี้ค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าราคาเนี่ยนะฮะมันขึ้นลงปรับขึ้นลงปรับลงตามข่าวการตลาดการเก็งกำไรต่างๆนะคะบางจังหวะสูงกว่านี้หลายคนบอกเคยนะเคยเห็นประมาณสัก 20,000 เหรียญ 20,000 เหรียญนี่เท่าไหร่ล่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่ 12,200 ดอลลาร์คือ 380,000 อ่ะลองคูณตามอัตราแลกเปลี่ยนไปนะคะ 20,000 เหรียญสักเท่าไหร่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนที่31บาทณปัจจุบันก็ 600,000 กว่าบาทแต่ทั้งนี้ค่ะราคาณปัจจุบันเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ13เดือนเป็นการเพิ่มมากกว่า 70% แต่ถ้าเรานับเฉพาะเดือนมีนาคมนะฮะตอนนั้นคือระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ทักสักประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐมาถึงประมาณ 12,200 ดอลลาร์สหรัฐนี่ขึ้นกว่า 300% นะคะนักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นมาในปีนี้เนี่ยมาจากการดำเนินมาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโครงการซื้อพันธบัตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็อุปสงค์ของคนในประเทศจากวิกฤตการระบาดของไวรัสซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วก็ค่าเงินลดโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์ล่าสุดดัชนีดอลลาร์สหรัฐนะคะ US Index นะดอลลาร์ Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักของโลก6สกุลไม่ว่าจะเป็นยูโรเยนของญี่ปุ่นปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษดอลลาร์แคนาดาโครนของสวีเดนแล้วก็ยังมีฟรังก์สวิสของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอ่อนค่าลง5วันติดต่อกันใกล้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ26เดือนด้วยกันอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของเจมส์พุทรานะคะเขาเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์จาก Trade Station Crypto ค่ะเขาก็เปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาบิตคอยที่มันขึ้นเนี่ยบางครั้งเขาก็มองเหมือนกันว่ามันไม่น่าจะกลับไปแตะมูลค่าสูงสุดตลอดกาลเมื่อปลายปี2017ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไปถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากค่ะยังกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์แฮกเกอร์ไปเจาะบัญชีผู้ใช้งาน Twitter ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีชื่อเสียงในสหรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะฮะอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนายเจฟเบซอสผู้บริหารของ Amazon เอลอนมัสก์ผู้บริหารของ Tesla แล้วก็ SpaceX เขาไปเจาะบัญชีแล้วโพสต์บอกว่าเนี่ยมาทำบุญสิทำบุญบริจาค กันนะในรูปแบบของ Bitcoin คือปลอมเป็นคนดังว่างั้นเถอะนะฮะก็เลยทำให้หลายคนกังวลใจเรื่องความปลอดภัยนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ